ลงภาพคู่ลูกสาวเมินข่าวสะบั้นรักไฮโซล่าสุดมารีเบิร์นเนอร์กลบคำใบ้นางเอกหน้านิ่งไรรูปหวานพีทกาชัยไม่ต้องหยุดพักกันเลยตามสืบกันให้วุ่นไปหมดเมื่อเพจดังปล่อยข่าวลือวันนี้วันมาฆบูชานางเอกหน้านิ่งเขาเลิกกับแฟนหรือยังไม่รู้แต่วันนี้จะไปเวียนเทียนชาวเน็ตทำงานกันหนักมากว่านางเอกหน้านิ่งที่เพิ่งเลิกกับแฟนหนุ่มเป็นใครกันเพราะก่อนหน้านี้หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่คู่ของริชชี่อรเนศดีคาบาเลสกับก๊อตอิทธิพันธ์ฐานิษฐ์แต่ไม่ทันข้ามคืนหนุ่มริชชี่ก็โพสต์ภาพหวานกับหนุ่มก๊อตเป็นการบอกไกลๆว่าคู่ฉันยังรักกันดีทำงานกันอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าของเพจลงข้อมูลเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ว่าใช้คำผิดหรอหน้าเหวี่ยงก็ได้งานนี้คำใบ้มาเพียบทั้งมรหรือมมชนเขาใหญ่ไหมคะนึกออกคนเดียวที่ไม่อยากล้างจานอทกับคอรอถ้าใช้คนที่คิดชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยต้องไปขอขมาแม่อ้ำนะหรือแม้กระทั่งคำใบ้ที่ว่าเซิร์ช Google เจอเลยเป็นต้นซึ่งคราวนี้เป้าหมายก็เปลี่ยนไปที่นางเอกหน้านิ่งอีกคนหนึ่งที่มีอักษรย่อถูกเอ่ยขึ้นมาก็คือคู่ของมารีเบิร์นเนอร์กับพีทกาชัยเพราะคู่นี้หลังๆดูเงียบๆกันไปและยังไร้วี่แววรูปคู่เช่นเคยรับมาว่าก่อนหน้านี้แฟนเพจดังได้ออกมาเผยว่าจำข่าวนี้กันได้ป่ะก็สาระไปรู้เรื่องเขาอีกไม่ใช่นางขนของออกจากบ้านผู้อย่างเดียวนะผู้ก็ไม่อ่อนโยนเรือเก็บของให้คนเอามาส่งนางไม่เหลือสักชิ้นเอ็นดูนางเอกนะเวลารักใครรักจริงให้ใจเต็มร้อยนางชอบคบแต่ผู้แบบนางต้องเจอคนข้างรักเหมือนกันเนอะเป็นกำลังใจให้แหละรักดีๆมันมีเสมอแค่เราเจอคนสินเสมอกันด้วยรักล่าสุด8 มีนาคม 2566ข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาไลฟ์สดอ่านประเด็นข่าวนี้พร้อมทั้งพูดถึงคำใบ้ปริศนาที่หลายคนโยงไปที่คู่ของพิตกาชัยกับมารีเบิร์นเนอร์ซึ่งมีนักข่าวได้เผยว่าฉันจะเฉลยให้ว่าใช่คู่นี้ชาวเน็ตสังเกตเรื่องวันเกิดสุนัขที่ทั้งคู่ซื้อด้วยกันมารีโพสต์อวยพรวันเกิดอยู่คนเดียวพีทไม่ได้โพสต์อวยพรพักหลังๆกลุ่มพีทที่ไปเที่ยวด้วยกันพักหลังๆมานี้ไม่มีมารีไปด้วยเพราะมารีเป็นคนติดแฟนสตอรี่ไปส่องก็ไม่มีมารีและจริงพีทให้คนรถเอาของมารีที่อยู่คอนโดกลับไปให้มารีที่บ้านพอเขาสังเกตแบบนี้ฉันไม่ฟันธงว่าเลิกแต่เขามีปัญหากันมารีเป็นคนคลั่งรักขี้เหงาเอาแต่ใจมาเจอกับพีทไลฟ์สไตล์ต่างกันพีทติดเพื่อนอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของฉันเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเลิกกันแต่ทั้งคู่น่าจะมีปัญหากันให้ชาวเน็ตไปส่องเอาเองนักข่าวกล่าวอย่างไรก็ตามรอให้มารีออกมาพูดเองจะดีกว่า